ที่บิ๊กป้อมนะครับก็ได้นําคณะของพลังประชารัฐลงพื้นที่โคราชครับพร้อมกับไปเปิดหมู่บ้านพี่หมายอุดมสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบสอบปรกรสี่ขีดศูแก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนไร่นาสูนผสมเกษตรกรช่องโคพัฒนาอําเภอพี่หมายแก้ปัญหายากจนให้มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็ว พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้นําคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกันนี้ยังมีพลเอกวิทเทพหัดสดินณอยุธยาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐนางเนรม,มนพิญโยศินวัฒเหรัญยิกพักและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ด้วยโดยจุดแรก ได้เดินทางไปณนะบริเวณวิสาหกิจชุมชนไรนาสวนผสมกเกษตรฐานรากช่องโคพัฒนาตำบนรังกาใหญ่อําเภอพิมายโดยมีพลตํารวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขาาันประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนนายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมตัวแทนหน่วยงานราชการให้การต้อนรับภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวด ทั้งนี้พลเอกประวิทย์ได้รับฟังรายงานความคืบหน้าและความสําเร็จของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินที่ให้การช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของตนเองและโครงการแก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินทํากินของเกษตรกรและผู้ยากจนโดยสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรนําไปไถ่ถอนที่ดินจากการจํานองขายฝากเพื่อช่วยเหลือเกษตรก,รกรกลับมามีที่ดินทํากิน และที่อาศัยของตนเองแล้ว387รายการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่ดินจากนโยบายรัฐโดยสนับสนุนสินเชื่อจัดซื้อที่ดินให้ผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบแปลงรวมถือกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการธนาคารที่ดินนำร่องในพื้นที่5ชุมชนให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีที่ดินทำกินที่เหมาะสมตามรูปแบบที่กำหนดจำนวน500ครัวเรือน และยังได้ทำพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านพิมายอุดมสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยมอบสิทธิ์ในที่ดินทำกินแก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนาอำเภอพิมายให้เกษตรกรได้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก4ก4-01จำนวน3,250ฉบับ และยังได้เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชนผลผลิตของเกษตรกรตามหลักทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน พลเอกประวิทย์กล่าวว่าขอบคุณบจทที่เร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องการให้การบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมพร้อมกับย้ำว่ายังมีเกษตรกรและผู้ยากจนอีกจำนวนมากที่ไร้ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ขอให้เร่งขยายผลความสำเร็จดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็วและขอให้พี่น้องประชาชนนำที่ดินที่ได้รับไปทำประโยชน์จริงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันอย่างยั่งยืนจากนั้นพลเอกประวิทยพร้อมคณะก็เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรตามแนวทางของเกษตทรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรกลุ่มประมงเลี้ยงปลา กลุ่มผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพและกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษก่อนจะเดินทางต่อไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลตำบลในเมืองอำเภอพิมายเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลค่ะ